ท่านผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าบริษัทขนส่งเนาะค่ะเขาก็จะมีเลขสวยเนี่ยเอามาประมูลก็ได้ละตังเยอะได้อะไรเยอะนะค่ะแต่เขาเรียกว่ารู้จัก value added นะภาษาวิชาการมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มค่าเพิ่มเข้าไปยังไงโดยวิธีการโทรศัพท์ฮัลโหลเสกเหรออันนั้นตื่นยังไม่ใช่นะฮะวิธีการปลุกเสกครับนิมนต์พระมาเลยครับมาทำพิธีเป็นเรื่องเป็นราวเลยปลุกเสกอะไรนะปลุกเสกเลขทะเบียนครับโอ้นี่ขนส่งอุตรดิตถ์จัดให้ครับโอ้ในวิหารหลวงพ่อวัดพระแท่นศิลาอาร์ตพระอารามหลวงเลยแล้วก็เอาเลขเด็ดทั้งหลายเนี่ยนะฮะไอ้เลขไม่ใช่เลขเด็ดเลขทะเบียนเนี่ยนะครับไปเข้าพิธีปลุกเสกครับเพราะฉะนั้นใครที่ประมูลไปนะฮะนะมันจะขึ้นต้นด้วยหมวดอักษรกอไก่ตอเต่านะซึ่งว่ากันว่าสื่อความหมายเน่ๆๆๆโอ้โห999 9988 888 infinity คือแค่ตัวเลขก็ตัวเลขก็สวยแล้วยังมีปลุกเสกอีกอ่ะค่ะคือรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ทำนองนั้นแหละโอ้โหดูเลขนี้ใครจะได้ไปเนี่ยโอ้โหขับไปไหนนี่คนรู้แน่นอนว่าว่าเป็นพี่นะครับคันเนี้ยเลขอย่างเงี้ยหนีเมียเที่ยวลำบากมากไม่ได้ต้องเข้าวัดเท่านั้นรถทะเบียนแบบนี้ต้องขับเข้าวัดเท่านั้นค่ะเออต้องแนวแบบว่าธรรมเท่านั้นนะคะเออต้องแนวธรรมะไม่ใช่ต้องแนวธรรมะสิเพราะว่าปลูกเสกแล้วไงโอ้ตัวเดียวก็โอเคนะ8ตัวเดียวเนี่ย8นี่เขาเรียกอินฟินิตี้ใช่ใช่ไม่มีรวยไม่เลิกไม่ลาคนจีนเขาชอบทีนี้ราคาประมูลจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าเขาต้องไปแข่งราคาคือคำว่าประมูลเนี่ยมันก็จะมีราคาเริ่มต้นไงสมมติเริ่มต้น1บาทเงี้ยโอ้ใครจะก็สู้กันไปเรื่อยอ่ะมันถูกเท่าไหร่ล่ะอุตรดิตถ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็น10ล้านอ่ะงานเนี้ยนี่ก็ดี789โอ้โห555นี่ก็ถามตลอด789นี่เรียงสูงมากเลยเออ